แหกข้อฟอกขาวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเราก็กลับมาแหกข้อฟอกข่าวกันเช่นเคยครับครับวันนี้เป็นวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์นี้ใช่เรามาพร้อมกันแล้วเนี่ยแหกข้อฟอกข่าวข่าวครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วมาวันนี้ก็ก่อนเดี๋ยวต้องขอบคุณนึกแล้วขอบคุณท่านเจ้าของสถานีครับท่านอุตส่ามีท่านหนึ่งนะครับเขียนเป็นจดหมายมาเรียนคุณสมบูรณ์ธรรมบุราณความจริงไม่ได้ส่งให้ผมคนเดียวหรอกผมก็ได้ใช่ไหมครับครับผมก็ได้ท่านก็ผมก็ได้ท่านก็เขียนมาโน่นตั้งสมัยกรุงเก่ากรุงทนสมัยกรุงเก่าแตกเป็นต้นนะครับจนมาถึงยุคปัจจุบันกรุงรัตนโกสินทร์นี่เขามีดวงเมืองมาดวงเมืองมาให้ดูดวงเมืองท่านก็บอกว่าสังเกตนะครับดวงเนี่ยมักจะเป็นไม่ใช่มักแต่ส่วนใหญ่เลยที่เขียนมาในวงกลมเนี่ยนะจะเป็นเลข7แล้วก็เป็นวันเสาร์ครับนะครับสุดท้ายถ้าว่าอย่างนี้ครับธนาธรท่านบอกว่าท่านบอกว่าในราศีเหล่านี้สงครามจะเกิดนะครับมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีในระยะเวลาเดียวกันก็คือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นต้นว่าจะเกิดสงครามประชาชนแล้วก็จะมีการเปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นต้นคือฟังดูกับเหมือนกับท่านไพศาลนะท่านไพศาลท่านวรินทร์แล้วก็โหนใหญ่ๆของบ้านเราเมืองเรานะครับนับแต่วันที่10วันที่ภาษาลาวกบกินเดือนครับมันจะเกิดอาเพศ เพศภัยนะครับครับแต่สุดท้ายก็ภาษานี้ก็รออย่างเดียวคือรอทหารจะมาเป็นใหญ่ปล่อยไปไม่เชื่อละ ไม่เชื่อไม่เชื่ออะไรใครทั้งนั้นเลยไม่เชื่อทหารจะเชื่อใครจะมาเป็นใหญ่มาเป็นแบบที่สุรยุทธ์เคยเชื่อไอ้คนที่เคยสร้างเวรไว้จะได้รับกรรมอันนั้นไม่ใช่ใหญ่อันนั้นไม่ใช่ก็เป็นใหญ่แต่พอว่าทหารจะเป็นใหญ่เนี่ยก็แปลงๆนะวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องอีกทีนะครับคุณพี่เนียมนวลจากบ้านอยู่แถวๆซอยเสนานะครับก็เขียนจดหมายมาเล่าให้ฟังบอกว่าสวสมบูรณ์เวลา6นาฬิกาถึง2ทุ่มมันมีสถานีหนึ่งนะดาวช่อง13เป็นจิตวัตรเลยอ๋อขอบพระคุณครับขอบคุณนะต้องขอบคุณมีช่อง13ดาวช่อง13เพื่อนแล้วก็พาดพิงถึงป๋าเปรมนี่ว่าต้องว่าทุกวันก็ดีแล้วฮะว่าให้ป๋าเปรมพลเอกเปรมอ่ะนะดีครับนายทหารน่ะนะก็ดีให้ก็ว่าเพราะคนของป๋าจะได้ได้ยินไงแล้วก็พาดพิงถึงท่านพลเอกประยุทธ์เก่งเรียนด้วยไอ้อันนี้ไม่ได้ดิผมก็เลยถามว่าอันนี้รู้เลยว่าไม่จริงเขาพาดพิงพลเอกประยุทธ์เก่งเรียนยังไงเขาบอกว่าพลเอกประยุทธ์เก่งเรียนนี่แหละเป็นตัวการทำไมอ่ะพาสื่อมวลชนไปตรวจสนามบินหาว่าทักษิณโกงกินสนามบินแล้วมันโกงป่ะไม่ต้องถามกลับไปแล้วมันโกงป่ะนั่นแหละสิมีโกงป่ะแล้วก็พูดเองแล้วยังบังอาจไปตั้งสถานีโทรทัศน์ด่ารัฐบาลด่าทักษิณลูกเดียวว่าอย่างนั้นถามว่าน่าด่าไหม ไม่ด่าทักษิณลูกเดียวก็ด่ารัฐบาลไหนที่ไม่ดีเราก็ตอบว่าคือแต่ที่เราข้อเท็จจริงที่ผมจะค้านตรงค้านนิดเดียวตรงที่ว่าค้านอะไรกรุณาอย่าใช้คำว่าด่าอ้าวเขาใช้คำจริงๆเพราะเราไม่ได้เลวซามเหมือนพวกคุณที่จะต้องมาด่าใครปัญญาชนอันนี้ประการที่ก็ต้องด่าพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนเขียนมาให้จริงๆเขียนว่าเขาด่าพลเอกประยุทธ์เก่งเรียนแต่พลเอกเปรมไม่ต้องพูดถึงไม่สามารถที่จะออกอากาศได้เป็นคำเขาว่านะเป็นสถานีวิทยุที่หยาบคายที่สุดในโลกนั่นไงอยากรู้ไหมสถานีอะไรสถานีนักเลงประชาธิปไตยตั้งอยู่ที่ตลาดสะพาน2สนใจขึ้น 95.75 FM รายการที่จัดโดยนายชัชวาล TOT ชื่อจริงๆชื่อเล่นก็คือชัด TOT เขาว่าไอ้คนนี้ทำงานอยู่ที่ TOT เพราะฉะนั้นที่พูดมาทางนี้ก็จะฝากว่าใครที่ประกาศตัวว่าเป็นลูกป๋าทั้งหลายกรุณาอัดเทปหรือไปเปิดขึ้นนี่ให้ป๋าเปรมฟังหน่อยขอฝากไปคนแล้วป๋าเปรมจะว่ายังไงขอฝากคนทีโอทีไปด้วย
ครับเอาชื่อ TOT ไปแสดงความเลวทรามอย่างเงี้ยมันเสียชื่อหมดทั้งกลุ่มเออใช่นะจะชัดอะไรก็ชัดไปดิทำไมต้องเอาชัดแล้วก็เอาองค์กรเนี่ยไปทำให้องค์กรเสียชื่อเสียเสียงคน TOT ดีๆก็ต้องเยอะแยะไปนี่คนคนเดียวไปทำให้ TOT ก็เสียทั้งองค์กรส่วนใหญ่เขาดีเท่านั้นแหละใช่ส่วนใหญ่เขาดีแต่ช่างเถอะอย่าไปสนใจกับความเลวทรามต่ำช้าของมนุษย์ที่จิตเป็นสัตว์อยู่ในร่างคนแค่ชื่อเราก็รู้อยู่แล้วลักษณะแสดงความรู้สึกว่าต่ำทรามต่ำทรามครับนะต่ำจริงๆอย่าไปสนใจส่วนที่เขาด่าป๋าก็เรื่องของป๋าเนี่ยไม่ใช่เราก็ให้คนของป๋านะมาฟังดิใครเป็นลูกป๋าฟังเอาโอ้ให้ลูกป๋าฟังพลเอกชวลิตไงบอกลูกป๋าตอนที่เป็นนายกใช่พอปลดพลเอกอาทิตย์ลงปุ๊บชวลิตขึ้นแทนปั๊บเป็นลูกป๋าเลยลูกป๋าเป็นไงล่ะไฟโอ้ลูกป๋าเยอะแยะแต่ส่วนใหญ่แล้วมาเอาประโยชน์จากป๋าทั้งนั้นแหละใช่ไอ้ที่ขึ้นเวทีด่าป๋าพาคนไปเอาก้อนอิฐปาหัวตำรวจทหารต่อหน้าบ้านป๋าก็ลูกป๋าทั้งนั้นไอ้บางคนถูกจับที่บุรีรัมย์สุดท้ายป๋าอุตส่าห์เอาหอไปรับเลยนะกลับมาก่อนเนี่ยแล้วคุณก็ลูกป๋าแสดงว่าทำบุญไม่ค่อยขึ้นเมื่อวานนี้ฮะทางกทมเขาบอกเราอย่างนี้ยังมีประโยชน์กว่านะเขาว่ายังไงครับพื้นนี้มันเศษขยะรกกทมพรเทพเตชะไพบูลย์พรเทพเตชะไพบูลย์นี่ก็มีภรรยาชื่อกบใช่ไหมใช่โอ้กบนางสาวไทยนะดาราหนังพวกนี้แล้วพรเทพเตชะไพบูลย์เคยอกหักไม่ใช่อกหักละเพื่อนยืมเมียไปใช้พอดเป็นพาไปเอาพี่พันเทพนายจะมาผมนะเปิดหน้าให้เขาชกอยู่เรื่อยไม่ได้เจตนานี่พรเทพเขาไม่ของผมนี่พี่พันเทพดีกับผมนะเจอกันก็มีอยู่วันหนึ่งเอาลูกๆไปเต็มเลยก็คืออย่างนี้อันนี้มาพรเทพมีแล้วนะเมื่อกี้คนละพรเทพคนละพรเทพนะพรเทพยโสธรนี่พรเทพเตชะไพบูลย์ครับรองผู้ว่าการกรุงเทพครับได้เอามาบอกว่าได้ไปตรวจเช็คการเก็บขยะแล้วเขตพุ่งเป้าไว้ที่บางแคพี่น้องชาวบางแควันนี้ต้องบอกกันเพราะว่าเพื่อนผมอยู่ที่นั่นเพื่อนรุ่นน้องโกวิทธารณาอ๋อเป็นอะไรอย่างนี้เลยเป็นคนดีโกวิทธารณาตอนนี้เป็นสสด้วยก็อยู่บางแคนั่นแหละสสเทศอ่ะพรรคอะไรอย่าบอกว่าพรรคเพื่อไทยนะเขาอยู่ประชาธิปัตย์อ๋ออยู่ประชาธิปัตย์อยู่ประชาธิปัตย์เป็นสมาชิกสภากทมรุ่นเดียวกันรักลูกรักโอ้โหรักมากๆแต่ไม่ค่อยรับอยู่ต่างประเทศรักอะไรนะรักลูกรักแบบเฉลิมไหมไม่ใช่คนไม่ใช่งั้นเห็นสอนลูกทุกคนทุกครั้งเนี่ยโทรไปลูกลูกอย่าทะเลาะเขานะลูกนะใช่ไอ้นั่นมันเลวลูกอยู่ใกล้เราก็จริงอย่าไปตามมันผมไม่ทราบว่าใครคนนั้นลูกลุยมันเลยไม่พอใจลุยเลยแต่โควิดดีฮะยังไงพ่อไปแก้ให้ผมเชื่อถ้าใครเป็นถ้าไปแถวนั้นขัดอะไรใจเพื่อนท่านอาทรเพื่อนพี่ป่าล่มเนี่ยเป็นคนดีถ้ามีอะไรที่นั่นบอกโจบอกโควิดบอกได้ก็เขามาบอกอันนี้พูดถึงกทมครับเมื่อกี้ผมไปโกงโควิดแต่คุณก็พาไปนอกเรื่องนอกแล้วโอ้เขาบอกขณะนี้ครับปริมาณขยะอยู่ที่600ตันต่อวันครับพี่น้องชาวบางแคน้อยนี่น้อยเฉพาะบางแคเหรอบางแคที่เดียวครับบางแคที่เดียวผมก็ดีใจนึกว่าครั้งกทมโอ้ยกทมเป็นหมื่นโอ้เป็นหมื่นกทมเนี่ยผู้ว่าบอกว่าสมัยก่อนเก็บได้วันละ 8,000 ตันแต่เที่ยวนี้หมื่นกว่าตันนี่ที่บางแคนี่นะครับอันนี้ขอเรียนพี่น้องชาวบางแคเพราะรับเราชัดเจนมากรับเราชัดเจนโอ้จะได้ชัดทั่วแล้วชัดทั่วประเทศแล้วอ๋อตาปูนชัดไหมอันนั้นชัด TOT ชัดไหมเขาบอก600ตันต่อวันครับท่านผู้ชมครับเฉพาะที่บางแคนะเฉพาะบางแคที่เดียวนะครับ600ตันต่อวันส่วนใหญ่จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ป่ะแล้วก็วันนี้เป็นยังไงครับวันนี้เพิ่มมา4เท่าจากเดิมที่130ถึง140ตันต่อวันเกินกำลังเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บแล้วส่งผลให้มีขยะตกค้างเป็นจำนวนมากครับก็บอกช่วยบอกด้วยบอกพี่น้องชาวบางแคด้วยเป็นอย่างนี้เราไม่ปิดบังกันนะครับเราก็จะบอกนะเขาบอกว่าระดมเจ้าหน้าที่เขตใกล้เคียงที่ไม่ประสบอุทกภัยและก็หน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมเก็บขยะอย่างเต็มที่รวมถึงมีอาสาสมัครจากอุดรธานีแล้วก็จังหวัดบึงกาฬ
รวมถึงกำลังพลจากกองพลทหารราบที่9จังหวัดกาญจนบุรีมาช่วยฮะทหารไทยครับมาช่วยครับอะไรที่เดือดร้อนทหารมาเท่านั้นแหละครับมาก่อนทั้งมาฟื้นฟูจัดเก็บพยานในพื้นที่เขตบางแคนะอ้าวเขาจงใจบอกพี่น้องเขตบางแคนะขนาดเขตเรายังไม่บอกอ่ะยังไม่บอกอ่ะเห็นมั้ยรักบางแคเห็นมั้ยรักมากอืมคุณพรเทพเอาละเดชะไปเขาบอกเขาจะรีบเก็บนะครับขยะที่เน่าเสียจะมีเชื้อเนี่ยนะครับก็กำลังจะรีบเก็บอยู่จะเย็นๆหน่อยจะเย็นๆหน่อยนะจะเย็นๆอ่ะบอกใครแล้วนะครับผมบอกใครแล้ว1เรื่องวันนี้ก็คุณอยากรู้เรื่องอะไรอยากเอาเรื่องนี้ดีกว่าเฉลิมเขาแฉว่าแก๊งอปรีวางบึ้มหน้ากองสลากรู้แล้วเฉลิมที่บอกว่าต่อจากนี้ไปก็จะมีการวางบึ้มอีกนะอันนี้การแสดงว่าแสดงพูดถูกครับต้องมีแน่นอนจะมีท่านนายตำรวจผู้ใหญ่คนหนึ่งบอกว่านึกสังหรณ์สังหรณ์ว่ามันจะทำเองไม่เชื่อท่านบอกสังหรณ์ว่ามันจะทำเองผมไม่เชื่อนายถ้าจะบอกสังหรณ์จริงคุณต้องแสดงอาการให้รู้ว่าคือหอนพี่อาทรแสดงนี่สังพี่อาทรลองแสดงนี่วันนี้พูดอะไรไงวันนี้เพราะว่าทางท่านอดีตผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลท่านก็บอกว่าสังหรณ์ว่ามันจะทำกันเองไอ้ข่าวที่ออกมาอย่างนี้เพราะว่าในอดีตนะนะตอนที่จะมีการผัดทำงบประมาณใช่ป่ะใกล้ๆกับตอนที่จะหมดวาระปีนะแล้วก็จะทำก็ประมาณนี้ทางใต้เนี่ยถ้าบอกมันจะมีระเบิดเกิดขึ้นบ่อยนะครับแล้วก็คนที่อยู่เบื้องหลังการทำระเบิดเพื่อให้ทางหน่วยความมั่นคงมาทำก็ประมาณหรือตำรวจทหารอะไรเนี่ยมาทำก็ประมาณอะไรเนี่ยเขาบอกมันก็เป็นคนแถวบางบอนเนี่ยนะเป็นตัวการใหญ่เขาเรียกว่าสร้างเรื่องเขาบอกอย่างนั้นนะผมก็ยังไม่เชื่อว่าจะจริงไม่จริงมีหน้าคนบางคนที่นั่นชำนาญมักจะบอกใครล่วงหน้าอยู่นี่พูดกับพูดนะวันนี้พูดกับพูดแต่ลองแหลมนะไอ้ที่จับยาบ้ายาไอยาอียาอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าน่ะวันนี้ผมนั่งอยู่ทีวียาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะจับทำไมยาที่ว่านี่แหละยาที่ว่านี่แหละยาที่ว่านี่พี่น้องเรามาเยี่ยมไปถามว่าสวัสดิ์สมบูรณ์เชื่อไหมที่ไอ้เหลือมันจับนี่ผมถามว่าทำไมล่ะครับไอ้เหลิมไม่ได้จับแต่เหลิมเป็นคนไม่นั่นแหละเขาย่อยนั้นที่ไอ้เหลิมมาจับเชื่อไหมว่ายามียาไอยาอะบายาอีเป็นแสนเม็ดดิผมถามว่าทำไมไม่เชื่อล่ะเขาถ่ายแถลงข่าวเลยนะเขาบอกว่ามีใครแก่ดูบ้างล้าน800,000เม็ดก็ว่านะมีใครแก่ดูบ้างเขาพูดอย่างนั้นมันสร้างเรื่องผมฟังดูนี่พูดกับพูดนะไอ้นักข่าวเราไปก็จะถ่ายรูปถามไปแต่ไอ้ยาสีชมพูน่ะมีใครเอาลิปไปแตะบ้างไหมแล้วก็ถามแต่ว่าถ้ามันเป็นยาจริงน่ะนะเอาสมมติอีกละถ้ามันเป็นยาจริงนี่ตกลงเข้าหลวงไปทำลายกี่เม็ดที่เหลือเอาไปให้ใครขายไหมแต่วันนี้คนเชื่อว่าอยู่ในกองพระเดินเทินทึกน่ะเขาเชื่อว่าไม่ใช่ของจริงหรอกล้าน800,000เม็ดนะเขามีเปอร์เซ็นต์ให้นะคนที่จับได้ใช่มันจะเป็นเปอร์เซ็นต์จากไหนล่ะไอ้เจ้าตัวก็วิ่งหนีแล้วน่ะใช่ไหมล่ะถ้าแบบนั้นประเทศไทยเจ๊งเลยนะขนาดทอนเบิกหลวงได้ไปซื้อรถเก่าๆมาสักคันใช่ไหมล่ะไปถึงก็จอดเอกเนกไว้เปิดดูมีแต่ยาบ้ารัฐบาลมีปัญญาจ่ายนะประชาชนน่ะไม่ปกติเขาจะมีงบประมาณที่จ่ายให้นะก็เงินเราไงก็เงินเราไงก็หากินกับเงินเราไงก็เราจะบอกว่าเอาล่ะทำยาปัญญาปลอมมาบ้างยาจริงบ้างใช่ไหมขนาดลำไยเนี่ยนะลำไยน้องทักษิณสมัยทักษิณเป็นนายเป็นรัฐบาลน่ะเสรีเตมียเวทไปตรวจดู78กองแรก10กองแรกมันก็ของจริงอยู่นะคุยไปคุยมาข้างในมีแต่กองเปล่าอันนี้นั้นลำไยแห้งนะอันนี้มันบรรยาบ้าผมก็เอ๋สงหอนใจเอ๊ะทำไมเหลิมตอนนี้พิจัดทำไมมันหน้าโง่มาถูกจับมาตอนที่เฉลิมเป็นรับผิดชอบด้านนี้แล้วทำไมแหละไอ้วิทยุบ้าๆมันด่าพลเอกเปรมเนี่ยทำไมคนอย่างเหลิมไม่ได้ยินเว็บไซต์เสร็จแล้วทำไมจับไม่ได้ไม่มีเวลาฟังเขาไม่ได้ยิน
เขาไม่ได้คนหูหนวกเขาไม่ได้คนโง่ไม่ได้โง่เง่าเต่าตุนเหลิมอ่ะนะมั่นใจจะได้ไม่ได้ยินถ้ารู้แล้วต้องฟังได้ยินคนเขาต้องฟังภาษาคนเป็นมั่นใจอ่ะไม่ใช่แมวนอกจากเป็นแมวแมวยังฟังภาษาคนเป็นเลยคุณว่าเขาไม่ได้ยินคุณเชื่อต้องเป็นกลางเขาบ้างมันอย่างนั้นถ้าเผื่อว่าแล้วไปด่าลูกเขาเมียเขาน่ะอันนั้นจุดสนใจก็เรียกข่าวร้อนใกล้ตัวจะรู้เร็วกว่าไปด่าคนอื่นยิ่งไปด่าคนที่อยากด่าด้วยนี่และที่ลูกไปเล่นการพนันเสียมามาชนชาวบ้านตายที่อรัญก็ไปเห็นพูดสักคำเดียวก็สังเกตดูสิว่าข่าวที่เกี่ยวกับรัฐบาลเนี่ยนะที่รัฐบาลภาพลบต่อประชาชนเนี่ยเหลือไม่พูดเลยไม่รู้เลยก็จะมาพูดกับข่าวที่รัฐบาลอะไรนะเป็นบวกกับรัฐบาลแล้ววันนี้มาพูดด้วยนะบอกว่าไอ้ตำรวจชุดดำที่ถือปืนอยู่กับเสื้อแดงในจริงประชาชนจริงทหารอ่ะอันนี้เป็นตำรวจจากบุรีรัมย์เอาเข้าไปสิเอาเข้าไปนั่นเอาแล้วว่าไงแล้วว่ายังไงเฉลิมก็แฉแก๊งอปรีวังบึ้มหน้ากองสลากใส่ร้ายนปช.นปช.นี่ดีดีครับโอ้ดีนะรู้แล้วว่าใครทำระเบิดเสาไฟฟ้าแรงสูงอยู่อ้อมน้อยอยู่เหลิมเขาบอกรู้แล้วว่าใครทำแต่ไม่มีหลักฐานก็ไม่มีหลักฐานมันจะไปรู้เขามาทำได้ยังไงนะไม่มีหลักฐานจับเขาบอกจะเชื่อว่าจะลงอีกลงมืออีกหวังล้มรัฐบาลนะถ้าเราจะมาวิเคราะห์ดูนะไอการที่เขาไปวางบึ้มวันที่6เนี่ยเขาออกข่าวไปก่อนหรือเปล่าออกข่าวไปวางหยุดที่จะนั่นน่ะที่ไอพาโนรามาใช่ไหมหยุดที่จะฉายหนังเพื่อเกียรติในหลวงอ่ะเอาระเบิดประกบข่าวใช่ไหมไม่ใช่คือพอหยุดก่อนปุ๊บแล้วก็ถึงได้เอาระเบิดมานั่นเพื่ออะไรเพื่อมาปราบไม่ให้คนไปคนไม่มางานแล้วเนี่ยไอ้ระเบิดนี่ถ้าเผื่อมันระเบิดมามันก็ไม่เป็นอันตรายต่อใครหรือเปล่าใช่ไหมเพราะมันรู้อยู่ว่าใครเป็นคนวางใครเป็นคนทำเฉลิมก็บอกว่าเหตุที่พบระเบิดที่หน้ากองสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นแค่การสร้างความปั่นป่วนให้บ้านเมืองเท่านั้นมันรู้มันรู้อย่างนี้ไม่รู้ใครทำก็บอกกลุ่มนี้เป็นพวกการเมืองสั่นเขาว่า3วันนะจะจับได้นี่มันเลย3วันนี่พยายามใส่ร้ายกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการเนื่องจากมีการนำเสื้อแดงไปยัดใส่ในกระเป๋าที่ซุกระเบิดแสวงเครื่องและต้องการที่จะแย่งเนื้อที่ข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เท่านั้นมันรู้หมดทุกอย่างมันรู้เหมือนทำเองจริงๆคนที่แย่งเนื้อที่ข่าวคือคนกำลังพูดอยู่ได้แล้วบอกไอ้กลุ่มพวกนี้เมื่อก่อนก็ชอบไปยุ่งกับคณะปฏิวัติแต่เมื่อหลังการปฏิวัติแล้วได้เข้าไปทำงานในรัฐสภามันรู้จริงๆผมถามจริงคนที่เกี่ยวข้องคณะปฏิวัติจริงๆเนี่ยคุณเฉลิมเองนะจำได้ไหมรสช.จำได้ข้อที่4ที่ต้องปฏิวัติยึดอำนาจเพราะรับปากว่าจะปลดเฉลิมออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วไม่ทำในชีวิตครั้งแรกเห็นมีคณะปฏิวัติเอ่ยชื่อรัฐมนตรีว่าในคณะปฏิวัติบอกว่าเป็นข้อหนึ่งในการปฏิวัติคือไม่ปลดรัฐมนตรีเพิ่งเห็นผมอยู่ตั้งแต่เด็กจนหนุ่มขนาดนี้นะเห็นอยู่คนเดียวนะเพิ่งเห็นเนี่ยครับเป็นประวัติศาสตร์ด้วยนะแล้วเดี๋ยวต่อไปนี่จะมีจะได้เป็นประวัติศาสตร์เพราะว่าอีกพันล้านปีเขาจะต้องได้รับรางวัลโนเบลแน่คนนี้สิครับที่เกี่ยวข้องปฏิวัติจริงๆเขาบอกไม่ได้เกี่ยวเมื่อหลังการปฏิวัติแล้วไอ้พวกแก๊งอปรีนี้ก็กลับหันมาด่าคณะปฏิวัติแล้วบอกโดยการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ไม่คำนึงถึงธุรกิจท่องเที่ยวส่วนที่หนังสือพิมพ์บอกว่ามีหลักฐานทำไมตำรวจไม่จับกุมตรงนี้ไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานต้องพูดได้ไงพูดทำไมถ้าพูดมีหลักฐานแล้วมันก็โกหกไม่ได้ก่อนถ้ามันพูดเพื่อต้องการไอ้อะไรนะแย่งเนื้อที่ข่าวเนื้อที่ข่าวอย่างเดียวและเป็นรองนายกพูดแบบไม่มีมีเกณฑ์แต่ไม่มีหลักฐานเขาบอกตรงนี้ไม่มีหลักฐานแต่เรารู้กันว่าใครทำเราก็รู้ว่าใครทำแล้วเกิดใครไปคิดเนี่ยเรามีสิทธิ์คิดไงก็เหมือนกับเราสร้างบ้านอย่างที่ผมบอกไงเราสร้างบ้านเนี่ยไอ้ความคิดของเราเนี่ยมันก็เหมือนการสร้างบ้านทำรั้วทำไมแข็งแรงคุณเคยโดนปล้นเหรอขโมยเคยเข้าบ้านไหมทำไมต้องทำประตูซะแข็งแรงก็ความคิดก็เหมือนกันเราคิดที่จะสร้างสรรค์ก็ได้คิดให้มันแยบยลไปก็ได้คิดได้ทั้งหมดนะถ้าเราคิดบ้างพวกคุณน่ะเป็นคนทำแต่ผมไม่มีหลักฐานจะว่าไง
ขาบอกแต่ถ้ามีหลักฐานเมื่อไหร่จะจับทันทีแต่ที่เฉลิมบอกว่าเป็นการกระทำที่ไม่คำนึงถึงธุรกิจการท่องเที่ยวแล้วที่กลุ่มนปช.และกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยไปเผาสารกลางไปยิงระเบิด M79 นะไปสารพัดที่จะไปยิงตรงลาดประสงค์อ่ะนั่นคำนึงถึงการท่องเที่ยวนะให้คนมาดูงานใช่ไงพอเผาแล้วคนมาดูเยอะเลยนะท่องเที่ยวนะท่องเที่ยวเดี๋ยวเขาบอกว่าแล้วถ้ามีหลักฐานน่าจะจับทันทีใช่ไหมที่รัฐมนตรีซึ่งเป็นลูกน้องเฉลิมอ่ะนะอย่างในชัดอย่างนี้นายอะไรนี่อีกคนหัตถะซ้ายมือน่ะหัตถะสมข้ออิทธิศักดิ์คนเหล่านี้เขาไปหาทักษิณน่ะทำไมไม่จับไม่มีหลักฐานไม่มียังไงก็นักสืบพิมพ์เขาอ่านโป้งๆอยู่น่ะจะจับทำไมเมื่อผมก็ไปด้วยก็นั่นแหละสิทำไมไม่จับพ่อไอ้ปื๊ดล่ะก็ไปกับเขาด้วยผมไปมาก่อนตอนที่ไปแสดงว่าที่พูดบอกว่าถ้ามีหลักฐานก็แสดงว่าเชื่อไม่ได้หรอว่าเราจะจับเดี๋ยวผมที่เฉลิมพูดใครมันได้ถือไหนมีใครก็เชื่อบ้างเมื่อกี้นี่กลุ่มอปรีใช่ไหมครับกลุ่มอปรีเดี๋ยวจะมีกลุ่มมี4กลุ่มที่พันคดีวางเบื้องต่อแล้วทำไมมันหลายกลุ่มจังล่ะต้องพูดไว้เยอะๆฮะจะได้มึนหัวไงฮะครั้งแรกภายใน3วันมาครบ3วันแต่เมื่อวานนี้3วันน่ะรู้เข้าโครงก็นี่ไงไม่ได้รู้ว่าใครเป็นใครเขาบอกแล้วคุณอย่าไปอะไรเขาเข้ามากสิครับเขาบอกกลุ่มพวกนี้จะมีการแหมผมไม่ไหวปกป้องเขาแล้วนะมันถ้ามี4กลุ่มแสดงว่าต้องใช้เวลามากกว่า3แหละฮะอย่างนี้ใครเขาวิเคราะห์ได้วะไม่ต้องเป็นรองนายกเราก็บอกกลุ่มพวกนี้จะมีการก่อเหตุขึ้นอีกโดยจะเป็นการก่อเหตุลักษณะสร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเมืองและที่ออกมาพูดนี่ไม่ได้สร้างความวุ่นวายให้บ้านเมืองเลยแล้วว่าอย่างมีเหตุการณ์ระเบิดในพื้นที่ต่างๆซึ่งเป็นความตั้งใจจะทำให้เห็นว่ารัฐบาลนี้ไร้เสถียรภาพโอ้เสถียรภาพดีมากนะครับทะเลาะกันที่กับแมวเนี่ยนะหรือสันคลอนและไม่สามารถปลองดองปกครองได้ส่งผลให้ประชาชนไม่ยินยอมพร้อมใจเพื่อทำให้รัฐบาลเกิดภาพลบนะเฉลิมเนี่ยเป็นคนที่ทำให้รัฐบาลเกิดภาพบวกอย่างการขอพระราชทานอภัยแล้วก็หลังจากนี้ไปก็จะขอจะไม่แก้กฎหมายนี่ละโทษกรรมนะจะเอาทักษิณกลับบ้านเนี่ยเป็นการสร้างความปองดองนะสี่กลุ่มมีอะไรบ้างสี่กลุ่มใช่ไหมครับคุณเฉลิมอ้างว่าสี่กลุ่มพัวพันคดีวางบึ้มราชดำเนินเมื่อกี้บอกว่ากลุ่มอปรีครับกลุ่มเดียวนะวันนี้มันแตกโลกแตกลูกแตกหน่อแล้วน่ากลัวนะสงสัยไปผสมพันธุ์แถวบางบอนน่ะออกมาเป็นสี่กลุ่มเลยทำไมเขาต้องไปพูดเกี่ยวข้องกับกระทรวงการต่างประเทศด้วยเพราะว่ากระทรวงต่างประเทศเนี่ยของไทยเรียกว่ากระทรวงการต่างประเทศแต่ของเราเรียกกระทรวงพัวพันภายนอกเอ้าเขาพูดถูกนะมันก็ถูกไปเอ้าเขาพูดอย่างนี้ครับขอย้ำอีกครั้งนึงว่าชายชุดดำที่มีคนชอบอ้างคือตำรวจผมก็กำลังจะทำเรื่องนี้ต่ออายุความมัน20ปีโอ้หมายความว่าถึงแม้ผมตายไปแล้วลูกผมก็จะทำต่อไงมัน20ปีนี่กาจะอยู่20ปี20ปีอายุความ20ปีแต่ดูมีตำรวจมาจากภาคอีสานยศในพลผู้กำกับพันตำรวจโทชั้นประทวนเฉลิมว่าอย่างนี้ครับก็กระทบกันไปกันแล้วกันนะเราไม่เกี่ยวกลุ่มที่1กลุ่มที่เคลื่อนไหวเป็นประจำคือกลุ่มนี้หรือเปล่ากลุ่มอัปรียังไม่ทิ้งนะยังไม่ทิ้งเลยกลุ่มที่สองสูญเสียอำนาจใครสูญเสียอำนาจแต่ว่าฝ่ายค้านละสิ แต่เขาบอกมาผมไม่ได้พูดสูญเสียกลุ่มสูญเสียอำนาจพูดเอาเองสามกลุ่มตำรวจที่เคยผูกพันกับพรรคการเมืองบางพรรคแล้วก็ใส่ชุดดำไปไล่ยิงชาวบ้านอ๋อบอกเลยเดี๋ยวพรรคภูมิใจไทยเขาพูดที่ไหนเราแล้วก็ความหมายเป็นอย่างนั้นเขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้พูดเออนี่เขาสร้างกำแพงในใจเขาระดับด็อกเตอร์ออฟลอเขาจะไม่พูดอย่างเงี้ยนี่เรียนกฎหมายอะไรพูดออกมาได้ยังไงกลุ่มนักการเมืองซึ่งทั้ง4กลุ่มนี้อกหักพร้อมกันจึงก่อเหตุไอการไม่นั่งบริหารประเทศชาติแทนประเทศชาติเจริญนี่คืออกหักไอการได้เข้าบริหารประเทศจนเพศฉิบหายเนี่ยอกดีใช่ไหมอกหักประชาชนดูสิอกหักนี้ทักษิณไม่อกหักเลยทักษิณไทยไม่อกหักนะที่มาถาวรหัวเมืองอกหักที่ลงทุนตั้งเยอะแยะยังกลับบ้านไม่ได้เหลิมเอ้ยแต่วันนี้นะเหลิมเอ้ยอกหักแค่นี้คงไม่ตายขอย้ำอีกครั้งเดียวนะขอย้ำอีกครั้งว่าชายชุดดำที่มีคนชอบอ้างว่าเป็นตำรวจผมจะทำเรื่องนี้ต่ออายุความมัน20ปีอายุความมัน20ปีนะมีตำรวจมาจากภาคอีสานยศในพลผู้กำกับ
พันตำรวจโทชั้นประทวนสำหรับการดูแลสถานการณ์ในช่วงปีใหม่ได้คุยกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไปละโดยตอนนี้ต้องเฝ้าระมัดระวังซึ่งจะต้องเอา10จุดแค่นั้นเองอ่ะจะต้องเอา10จุดในเหตุการณ์ปีใหม่ท่านอธรเป็นปี2550มันเป็นตัวตั้งแหมท่านเรียนเสียงเลยนะเนี่ยเอาปี50เป็นตัวตั้งเพราะว่าทั้ง10จุดใช่ไหมฮะมันระเบิดปี50 10จุดที่นี้เอาไปตัวตั้งนี่ทำไมเขาจำแม่นล่ะเขาบอกดูลักษณะการวางระเบิดวางเองชนิดระเบิดสถานที่เป้าหมายซึ่งต้องเข้มข้นตรวจตาถ้าตรวจตราเนี่ยจะไปดูเหตุการณ์ต่างๆนานาผมว่าไปตรวจตาก่อนดีกว่าเอากำลังพลทุกภาคส่วนมาบูรณาการและจะไม่จะไปกำกับเองเพราะว่าตนรู้อะไรจะเกิดและสิ่งที่ตนรู้ก็ไม่เคยจะผิดก็ถูกแล้วไงทั้งตำรวจภูธรทั้งตชดแล้วก็พวกป่าไม้กองกำลังจากคุณเซนมาผสมอีกท่านตำรวจผมขออนุญาตท่านผู้ชมขอผมขอผ่านเวลาท่านสักนิดที่คุยเรื่องของเขาเนี่ยปกติผมจะไม่พูดนะเสียเวลาไหมไม่พูดได้ไหมเฉลิมมันรู้ทุกเรื่องอะยกเว้นเรื่องไอ้ปืนรู้ได้ไงเชื่อเขาบอกคดีที่ยิงมานี่แล้วนะมีคดีที่ยิงคนสนิทของคุณอี้อ่ะอ๋อที่ดอนเมืองที่ดอนเมืองแล้วโดนยิงนะมาอีกเรื่องแล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าในรัฐบาลนี้คุณเฉลิมคนเดียวจะเหนื่อยอยู่คนเดียวยังไงๆมานี่ครับช่วยเราไปช่วยกันบ้างไม่มันต้องโชว์หน่อยเพราะว่าที่นายกรัฐมนตรีถ้าไม่โชว์ความสามารถแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ได้เป็นขั้นแรกจะมหาดไทยก่อนมหาดไทยมหาดไทยโอ้ยอย่างนี้เขาไม่ได้หวังหรอกมหาดไทยเพราะอะไรเพราะเขาเคยเป็นมาแล้วทั้งนั้นทั้งมหาดไทยทั้งทั้งอะไรนี่มาโทกรณีที่นายชุติเดชสุวรรณกิจอดีตผู้สมัครสกดอนเมืองคนสนิทของนายแทนคุณจิตอิสระอดีตผู้สมัครสสกทมเนี่ยนะครับเขาบอกที่ถูกยิงนี่เนี่ยเขาบอกว่าเท่าที่ได้คุยกับทางตำรวจเรื่องนี้ได้แบ่งเป็น2ประเด็นทั้ง2ประเด็น1ความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวพูดใช่ไหมไอ้อย่างนี้ใครก็พูดได้เอาเรื่องความขัดแย้งเป็นหลักเลยสองเรื่องการเมืองเขาบอก2ประเด็นนะสองการเมืองเนี่ยซึ่งตนได้บอกว่าให้ดูประเด็นให้รอบคอบเพราะบางครั้งมีมือที่3โยนเลยโยนเลยปัสสาวะเผื่อสิ้นท่าไงมือที่3ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแต่เรื่องนี้คาดว่าไม่นานมันไม่ยากต่อการจับกุมไล่3วันนั่นล่ะลืมแล้วเขาบอกพอบอก3วันแล้วก็บอกว่าเอาแค่รู้โครงสร้างมันผมไม่ได้บอกเอาตัวคนแต่อันนี้จะว่ายังไงต่อมี4กลุ่มฮะ4กลุ่มนะมันจึงยุ่งยากนะฮะในฐานะที่ผมเป็นพนักงานสอบสวนเก่าพูดอย่างนี้มาตั้งแต่ผมเด็กผู้ขับเก่านี่แหละจนมันหนุ่มขนาดนี้แล้วสุดท้ายก็157ครับรูปแบบจับได้บาดเดียวรูปแบบการยิงในคดีนี้เป็นแบบเจ็บแค้นชิงชังโกรธเคืองส่วนตัวถ้าทางการเมืองก็แค่ยิงให้ตายถ้ายิงแบบโหดร้ายทารุณโดยยิงปากอะไรต่อไม่อะไรเหตุจะเกิดจากอะไรผมไม่ทราบตำรวจกำลังทำงานเฮ้ยเมื่อกี้ผมพูดอะไรไปเนี่ยที่บอกพอจะรู้แล้วแล้วตอนนี้เขาบอกว่าเขายังไม่ทราบไงแล้วเมื่อกี้เขาบอกเขารู้ไงอันไหนของจริงคือของจริงที่หลุดปากออกมาเขายังไม่ทราบเฮ้ยอันแรกที่ท่านพูดเนี่ยขี้โม้ต่อไปต้องเปลี่ยนว่าเหลิมขี้โม้เหลิมไม่ได้สอนหรอกนะการที่เราเป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะพูดอะไรเนี่ยนะมันต้องพูดความจริงแล้วมันจะมีน้ำหนักนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัว2เรื่องการเมืองซึ่งตนได้บอกว่าให้ดูประเด็นที่รอบคอบด้วยเพราะครั้งนี้ไม่อาจจะมีมือที่3แต่เอาเข้าจริงแล้วไม่รู้จะเกิดจากอะไรผมไม่รู้อย่างๆโอเคผมเสียเวลาให้เยอะครับขนาดท่านไอ้ระเบิดกองสลากนะเฉลิมบอกว่านปช.ถูกใส่ร้ายนักข่าวถามว่าท่านรู้ได้ยังไงว่าก็ถูกใส่ร้ายไม่ใส่ร้ายได้ไงมีอย่างที่ไหนเอาเสื้อแดงนปช.ไปใส่ในกระเป๋าก็จะได้ว่าฝ่ายตรงข้ามทำครับเอากับเขาสิแต่ที่แน่ๆวันนี้ผมว่านะนปช.ทำเองได้ไหมเอาเสื้อแดงใส่ไปไอ้ประจำก็นปช.แหละทำนะไอ้ที่ไปวางไอ้ระเบิดสายไฟฟ้าแรงสูงที่วางน้อยน่ะสองครั้งสองหนครับเพราะเขาบอกว่าไปจากยะลาผมไม่รู้ไอ้มือระเบิดน่ะผมไม่รู้หรือบอกไอ้ที่ไปยิงไอ้จำได้ไหมไอ้ที่ตรงลำคลองสีลำพูกาไอ้ยิงคังน้ำมันน่ะก็พวกนั้นแหละยิง
คนอื่นใครไม่จะฆ่าไปยิงใครไม่จะมีปัญญาไปซื้ออภิจีมายิงท่านให้คุณทำไมคุณรู้ดีกับเขาอ่ะทำไมไม่รู้ล่ะขนาดเขาเนี่ยพนักงานสอบสวนมาเก่าเขาจะบอกผมไม่รู้อะไรเรื่องอะไรมีหลักฐานป่ะไม่มีมีหลักฐานที่เฉลิมพูดทำไมต้องไม่ถามหลักฐานหลักฐานล่ะที่เขาบอกว่ามันยังไม่มีหลักฐานเขาถึงยังไม่จำถ้าคนเดียวจะไปยิงทำไมครั้งน้ำมันนี่คุณสมบูรณ์ก็พูดเหมือนกันนะผมรู้แต่ถ้าผมมีหลักฐานอะไรผมจะดำเนินการใช่ใช่ป่ะมีอะไรไปดำเนินการไม่ได้มีอำนาจอย่าประชาใครยิงผมก็รู้นี่มาดูไปหาหลักฐานอยู่มาดูอีกกรณีหนึ่งนะครับเมื่อกี้พูดถึงคุณอี้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าคนที่เขาถูกยิงเนี่ยนะครับและผมเห็นว่าคุณอี้เนี่ยทุนแทนคุณเนี่ยยังไม่มีใครออกมาบอกเลยว่าการุณเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวการุณยังไงผมเห็นแต่การุณบอกผมไม่เกี่ยวเต้นพังผางเลยผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวแล้วผมกับเขาเนี่ยโอ้โหรักกันชอบพอกันกระแสที่ยังพวกผมก็ยังไม่ตกยังดีอยู่ถึงยังไงเขาก็สู้มีใครถามมันเขาพูดเองมันพูดเองนะเขาบอกว่าถึงยังไงกลุ่มแทนคุณเนี่ยก็สู้เขาไม่ได้อยู่แล้วก็ทักว่ามันไม่มีประเด็นอะไรที่ต้องไปทำร้ายกันไงหมายความว่าอย่างนั้นแต่ผมยังไม่ได้ยินแทนคุณพูดแต่วันนี้แทนคุณพูดครับเมื่อช่วงเขาบอกวันที่13คือพวกนี้บ่ายๆเขาจะให้ปากคำเพิ่มเติมกรณีที่ชุติเดชสุวรรณเกิดของเขาที่ถูกยิงกันนะครับอันนี้เล่าต่อจากคุณเฉลิมมานะครับก็มาถึงคุณแทนคุณเขาออกมาแฉครับเขาบอกมันมีมาเฟียชื่อวอลแวนฮะไปฆ่าคนสนิทของเขาตะกี้เฉลิมบอกผมไม่รู้ผมไม่ทราบประเด็นอะไรแต่แทนคุณเขารู้วอลแวนนี่เขาไม่ได้เป็นตำรวจนะเขายังรู้ถ้าตามธรรมดาเนี่ยเฉลิมน่าจะเชิญไปคุยกับคุณปอเลยนะไม่ใช่คุณแทนคุณเลยอยู่ฝ่ายตรงข้ามมันเป็นยังไงอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลจะเชิญรัฐบาลหน่อยช่วยเพื่อลองเหลิมหน่อยถ้ามันถ้าคุยซะแล้วเรื่องนั้นเรื่องมันจบเร็วมันก็ชิงพื้นที่ข่าวไม่ได้เข้าใจไหมฮะมันต้องตีปี๊บตีปี๊บตีปี๊บไปเรื่อยๆคุณสังเกตไหมครับมีตัวเหตุอยู่ตัวหนึ่งแทนที่สื่อจะไปหาตัวคนนี้ไม่ไปแล้วครับเขาจะถามรอบๆก่อนถามไปก่อนถามรอบให้มันปีข่าวมีข่าวมากช่วยกระชับวงในเข้าไปเรื่อยคุณแทนคุณก็บอกเขาบอกว่าเรื่องนี้นะเขาบอกว่าจากข้อมูลเชิงลึกครับแต่คุณเฉลิมจะไปถามแทนคุณก็ได้นะเพราะคุณเฉลิมบอกคุณไม่รู้อะไรเลยน่ะก็ไม่รู้ใช่ไหมครับก็สารภาพว่าไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวพันไปถึงคนที่มีอิทธิพลทั้งธุรกิจใต้ดินและการเมืองอักษรย่อว่าวอแหวนพี่อาทรนี่เป็นเข้าไปบงการเป็นนักข่าวผู้ดีนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนทั้งประเทศเขาเรียกไอ้เหลิมเท่านั้นนี่คุณเฉลิมก็ผมบอกแล้วไงเป็นคนมีมารยาทดีวันนั้นหลงเรียกไอ้เหลิมเข้าไปคำกลับไปบ้านคุณแม่เข้าฝันลูกพูดอย่าปีแล้วนะลูกนะเดี๋ยวโดดกั้นไม่ยอมนะลูกแม่เสียใจแล้วไปถามแม่ให้พูดยังไงแม่ให้พูดไม่พูดไอ้ให้บ้าไงเขาบอกให้ลูกต้องรู้จักนะควายคือควายเหี้ยคือเหี้ยให้ขนานกลาไม่ถูกนี่เขาคนเพราะฉะนั้นเขาไอ้แล้วนี่เรียกคุณไม่ได้สิคุณเขาเป็นคนผมไม่อยากว่าแหวนเขาไปบงการเป็นผู้จัดหามือปืนมาก่อเหตุเห็นไหมเขารู้ขนาดนั้นโทรไปหาเฉลิมว่าแหวนเฉลิมดูรายการนี้หรือเปล่ารู้สึกจะดูประจำแต่บอกถ้าดูก็บอกนะผมสั่งวันนี้ตุ้มๆต่ำๆว่ามันจะมีระเบิดไหมจากวันนี้อาจจะไม่ได้ดูมันจะมีระเบิดไว้โรงแรมลูกของไอ้คนที่โกงเอจิเนียใช่เรื่องนี้ก็ต้องสอบถามนายการุณโหสกุลแทนคุณเพื่อเอ่ยชื่อวันนี้นะครับเรื่องนี้ต้องถามเพื่อเพื่อนเขาบอกว่ามีคนสนิทผมถูกยิงตายเนี่ยมีคนมีอิทธิพลทั้งธุรกิจใต้ดินและการเมืองอักษรย่อววเข้าไปบงการไหมเขากล้าพูดเป็นผู้จัดหามือปืนมาก่อเหตุคุณเฉลิมบอกผมไม่รู้เรื่องผมยังไม่รู้อะไรเลยแล้วจะกล้าจริงกันเดือนอยู่นะครับไม่รู้เรื่องผมพยายามเปรียบเทียบให้ฟังนะครับ เรื่องนี้คงต้องถามนายการุณโหสกุลทำไมต้องถามการุณก็ไอ้การุณมันอยู่ถิ่นนั้นดอนเมืองไม่ทราบใครก็รู้ทั้งนั้นแหละจะไปต่อยากับมันครับจำได้ไหมเด็กที่ต่อยากับมันเที่ยวก่อนนะอันนี้เขาเรียกรับป้าไม่เป็นตอบถามนายการุณโหสกุลสสกทมพักเพื่อไทยว่าฐานะที่เป็นผู้กว้างขวางพออันตรพานจะรู้จักหรือช่วยหาตัวคนคนนี้เนี่ยไม่ให้ตำรวจดำเนินการคดีได้หรือไม่เออไปหาในวาพูดถูกนะพูดถูกนะพูดถูกนะฟังแล้วต้องคิดเออเขาพูดถูกเป็นสสในพื้นที่เพราะว่าเป็นสสในพื้นที่ด้วยแล้วก็การุณก็เป็นคนกว้างขวางด้วยในพื้นที่นะมันจะกลัวใครสมัยก่อนขนาดประชากรไปนักอะไรนะครับ
ไม่ใช่มันหมายความคุณปูนะหมายความว่าการุณีการุณยังไม่ฟังเลยการุณีเขากว้างขวางพอที่จะรู้ว่าสมัยในนั้นน่ะในพื้นที่ในท้องที่น่ะใครใหญ่สมัยก่อนนี้ชนบทเราก็มีเลี้ยงควายเลี้ยงวัวแล้วก็ถูกขโมยลักวัวลักควายเวลาควายใครหายเนี่ยก็ไปหาครับไปหากำนันเขาก็จะบอกว่าโอ้ยไอ้เรื่องนี้เหรอโน่นต้องไปถามไอ้เพิ่มมันเขาพูดแค่นี้พอไปถึงไอ้เพิ่มโอ้โหไอ้เพิ่มเนี่ยตัวขโมยควายเลยแต่เขาบอกให้ไปถามเอาแล้วจะถามไปนะเขาใช้วิธีนี้ฮะคุณเพิ่มพร้อมมาพึ่งบารมีหน่อยไอ้เพิ่มก็จะเอออีกสองวันมาหากันนะเขาใช้วิธีเขาวิธีบอกแค่นี้ฮะอีกสองวันไอ้เพิ่มอันนี้เนี่ยผมว่าแทนคุณเนี่ยแทนคุณนี่ก็เป็นคนเก่าพอสมควรใช้คำพูดที่คล้ายๆคนเก่าเขาบอกกันนะเขาบอกถามการุณดีเถอะเฉพาะคุณการุณเนี่ยคุณก็กว้างขวางพอคำว่ากว้างขวางพอเนี่ยแทนคุณกำลังจะบอกการุณเป็นอะไรในยะของวาทกรรมจำได้ไหมที่ภัยจิตศรีวราคารเขาจัดฝึกคนเกี่ยวกับเรื่องใช้อาวุธอะเสร็จแล้วก็ส่งคนมาใช่ไหมจำได้ไหมมาวันนี้ก็มาแล้วเสร็จแล้ว 3-400 คนเสร็จแล้วป้องกันเขาเอาไปให้ชูชาติมาเป็นการชูชาติ200คนหรือไงหรือ50คนอ่ะชูชาติแล้วชูชาติก็เอามาให้การุณ50คนได้ใช่จำได้ไหมครับให้การุณคอยดูแลที่แล้วก็ไปฝากนอนธรรมกายอ้าวเขาก็ยังถามต่อครับถามว่าจะรู้จักหรือช่วยหาตัวคนคนนี้มาให้ตำรวจดำเนินคดีได้หรือไม่แล้วทำไมไม่ถามคนอื่นล่ะแสดงว่าแทนคุณเขามีอะไรในใจใช่เขายังไม่บอกเฉลิมหรือบางทีคนตายเนี่ยเขาอาจจะพูดอะไรให้แทนคุณฟังเขาพูดถึงขนาดว่านอกจากนี้เห็นว่าเสบอใบไม้ที่ถูกระบุถึงว่าตำรวจจะเชิญไปให้ปากคำก็ควรจะแสดงตัวเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ส่วนตัวทราบว่าเป็นนายทหารสังกัดกองทัพอากาศเคยมีปัญหากับผู้เสียชีวิตเมื่อปี53แต่ได้เคลียร์เรื่องจนจบไปแล้วจึงเชื่อว่าการถูกฆาตกรรมครั้งนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับทหารระหว่างผู้ตายกับเสบอใบไม้แล้วที่17ธันวาคมนี้ก็หัวหน้าพรรคก็จะเดินทางไปร่วมพิธีเผาศพก็เอาก็ว่ากันไปก็แสดงความเสียใจกับญาติผู้ประเด็นที่คุยวันนี้ก็คือว่าแทนคุณก็ให้ไปถามการุณจะหาคนคนนี้มาได้ไหมยากไม่เกินความสามารถแล้วทำไมให้การุณหาล่ะเอาก็เป็นผู้มีบารมีแสดงการุณรู้จักคนนี้สิสนิทเลยแต่การุณบอกไม่เกี่ยวแล้วแล้วก็ยังบอกว่าในฐานะการุณเนี่ยเป็นผู้กว้างขวางพอสมัยก่อนสลิดเขาเรียกผู้กว้างขวางคืออันธพาลเหมือนกันเนาะยศชาวเขาเรียกอย่างนั้นแหละจะพักสักหน่อยไหมฮะพักไปละก็ดีจริงๆนะไม่อยากพักแต่ว่าเดี๋ยวจอมืดพักสักครู่ครับแหกข้อฟอกขาวก็ฝากข่าวนิดนึงนะครับวันศุกร์ที่23ธันวาคม23นี่นะครับธันวาคมนี่ก็มีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยองนะครับจะไปร่วมกันทูล9ถวายฎีกาขอพึ่งพระบารมีนะครับเวลา 13:00 นเจอกันที่สนามชัยข้างกระทรวงกลาโหมสาเหตุก็เนื่องมาจากว่าปัจจุบันนี่นะครับอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยองนี่ก็มากแล้วแต่ปรากฏว่าทางนิคมไม่ยอมไม่พอได้ขึ้นไปจะเอาสอบจะขยายโรงงานให้มันเต็มทั่วระยองประเทศไทยคนระยองเขายอมไม่ไหวก็เลยจะไปทูลเกล้าถวายขอให้ขอพึ่งบารมีได้ขอยุติเถอะประเทศไทยเนี่ยดำเนินนโยบายผิดอยู่ดีๆก็อุตสาหกรรมมาใส่ประเทศเออทำไมท่านพูดดีอุตสาหกรรมทั้งที่พื้นที่ทางภูมิศาสตร์มันเป็นที่ท่องเที่ยวทางกายภาพมันเป็นเกษตรกรรมเลี้ยงมนุษย์เป็นเกษตรกรรมเกษตรกรรมนี้จะไม่ทำลายสภาพแวดล้อมล้อมเลยถ้าเราสามารถทำเกษตรกรรมได้เนี่ยมันจะดีมากและจะมีอำนาจเหนือหลายประเทศทั่วโลกต้องพึ่งเราเราเป็นครัวไม่ต้องง้อใครเลยใช่ไหมพวกคุณเก่งก็เก่งไปแต่กองทัพต้องเดินด้วยท้องอ่ะอันนึงที่ผมดีใจนะ
ดีใจที่มันเกิดน้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีโรงงานอุตสาหกรรมที่จะถอนตัวลงไปทุนลงทุนที่อื่นผมว่าจริงๆแล้วพื้นที่ของอยุธยานี่มันเหมาะกับการเพาะปลูกข้าวปลูกข้าวทั้งนั้นนะฮะที่ดินสิราบเลยนะราบเป็นทุกเวลาเราให้เลยนะมันไม่ใช่ที่อุตสาหกรรมแต่คุณเอาพื้นที่เกษตรกรรมนั้นไปสร้างโรงงานมันก็เกิดมลภาวะแล้วก็ทำลายสุขภาพของประชาชนใช่ไหมครับมันคนละเรื่องเลยและตรงนั้นน่ะเป็นอะไรมรดกโลกแต่เต็มไปด้วยโรงงานน่ะคุณคิดดูกันแล้วกันน่ะคิดอะไรกันขนาดนั้นน่ะสงสารพระพุทธรูปเอาวันนี้ก็ฝากนิดเดียวนะครับก็โทรไปประสานงานที่เบอร์0838061421ดร.มาริรัตน์ยาวสกุลเมื่อเช้านี้ดูรายการพี่อทอกับท่านสมบุญนิดนึงผมอ้วกดูนิดเดียวทำไมดูนิดเดียวอ้วกเลยใช่คำว่าอาเจียนดีกว่ามั้งอ้วกผมคนโบราณนะอาเจียนเรียกอะไรวันนี้อาตมาในนามคณะสงฆ์วัดดอนเมืองขออำนวยพรอนุโมทนาและกุศลขอให้คุณปู่จงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะดำรงตำแหน่งหน้าที่การงานไปชั่วกัลปาวสานประเทศชิบหายไว้พวงหมดขออนุโมทนาเจริญพรและทำหน้าที่นายกต่อไปเจริญพรนี่ระดับพระราชวิสุทธิมงคลนะเจ้าอาวาสวัดดอนเมืองเพราะว่าไม่ขาดก็เกินศาสนาไม่เสื่อมแต่คนที่มาอาศัยศาสนาในคาบพระเหลืองแล้วมาประพฤติผิดถูกนะมาคิดผิดถูกมาพูดผิดถูกเนี่ยนะมันทำให้ความศรัทธาของคนที่ศรัทธาในพุทธศาสนาเนี่ยนะมันด้อยมันน้อยลงไปเขาจะส่งประกวดด้วยไงมิตรมิตรอะไรนะจะส่งนางงามจักรวาลนางงามจักรวาลปูมาเขาว่าอะไรนะมิตรเบลไงแม่มิตรยูนิเวิร์คุณปูเป็นลักษณะของผู้หญิง6ประการรูปสวยรวยทรัพย์นับวิชามารยาทมากผู้ดีมีศีลธรรมปู่มีครบ ถ้าหากไม่เป็นนายกอาตมาจะกระซิบกองประกวดให้คุณปู่ไปเป็นมิสเวิร์ลสักหน่อยไอ้ประเภท มีท้องไม่มีพ่อเนี่ยนะเอาจริงๆรูปสวยรวยทรัพย์มีท้องไม่มีพ่อเนี่ยนะ เป็นสมบัติผู้ดีของพระคุณเจ้านะ ไม่แปลกใจสมัยก่อนเพราะว่าโอ้สมัยก่อนวัดอาตมามีคนมาบวชเต็มวัดพระลูกวัดเป็นร้อยเดี๋ยวนี้เหลืออยู่50นี่ไม่แปลกใจเลยถ้าพูดออกมาอย่างเนี้ยผมว่านี่คือหัวคะแนนคนนึงของพรรคเพื่อไทยผมก็เลยอยากฝากพี่น้องดอนเมืองนะครับถ้าเห็นพระวัดนี้ไปบิณฑบาตก็ไม่ใช่สิอย่าไปเหมาวัดไม่ก็วัดนี้ไงแต่ละบุคคลนี่เป็นเจ้าอาวาสองค์นี้ไม่เอาใหม่ก็ได้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนพูดใหม่ว่าถ้าใครเห็นเจ้าอาวาสองค์นี้ไปบิณฑบาตก็ไม่ต้องใส่แต่ก็ว่าท่านไม่ได้ท่านเห็นแค่นั้นนะครับคนเราเห็นแค่ไหนก็เห็นแค่นั้นโอเครู้แค่ไหนพูดแค่นั้นท่านรู้แค่นั้นอ่ะปัญญาไปรู้อะไรมากกว่านั้นปัญญามีแค่นั้นไม่อย่างนี้เขาเรียกประจบคารวาสหรือว่าเห็นกงจักรผมไม่รู้เหมือนกันนะประจบคารวาสนี่หวังลาภยศสรรเสริญหรือเปล่าหวังเงินพี่พูดมาหวังซองหนาๆเนี่ยนะปูนะมันก็ต้องยอมคุณถ้าลองให้ 2,000 สิด่าแล้วด่าอีกมันก็ต้องยอมอ่ะ เด็กประถมจะให้คูณเลขได้ยังไงครับ เด็กป.1เนี่ยให้คูณเลขหารเลขได้ยังไงครับ ต้องบวก1บวก1เป็น2สมองเด็กแค่ป.1มัธยม.1ไอ้ป.1เนี่ยเค้าก็บวกได้แค่นั้นจริงมั้ยครับท่องสูตรคูณก็ได้แค่แม่บวกพูดอย่างนี้ยอมท่านใช่มั้ยครับเราต้องยอมรับว่าสติปัญญาคนไม่เท่ากันจะให้เด็กมันมาหารมาทำคณิตศาสตร์มาเล่นเรียนตรีโกณสมัยเราเนี่ยมันไม่ได้นี่ไงพิชกณิตเด็กป.1ยังทำไม่เป็นไม่รู้เพราะว่าเจ้าอาวาสมีความคิดหรือมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่าบอกเมื่อก่อนนี้วัดดอนคณะสงฆ์วัดดอนเมืองมีร้อยกว่ารูปนะตอนนี้มีประมาณ50กว่ารูปนี่มันเจริญขึ้นหรือเจริญลงเพราะวัดเรานั้นมีสอสอก็มีแต่เรื่องเตะเรื่องที่มันจะไม่แปลกใจนะขี่สกูตเตอร์ยังโดนตีกับบ้านไอ้สอสอก็แบบที่อื่นเขาไม่เอานะเอา023790992นะครับถึง93นะครับอยากฟังเสียงพี่น้องว่าเป็นยังไงในฐานะเจ้าของวัดในเรื่องของนพดลก็แจงมาไอ้ข้อเสนอปรองดองก็เป็นของเขานี่6ข้อนี่นพดลไหนมีอะไรบ้างเนี่ยนพดลเลย
นพดลเมียทิ้งแหละเออนะผมไล่หาไม่เจอแต่มีคนเขาไม่พอใจมาแล้วครับเขาบอกไอ้การที่ขอ6ข้อของเขาเนี่ยที่หยิบยื่นมานั้นเป็นตัวอย่างครับทุกฝ่ายในสังคมมีสิทธิ์จะได้เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณสมบูรณ์คุณอาทรคุณป่าร่มครับครับท่านจะคุณวัดดอนมึงครับนะฮะดอนมึงวัดวัดดอนเมืองอาจจะมีพระที่ดีแต่วัดดอนมึงนี่มีพระอย่างท่านเจ้าคุณเฮงซวยคนเนี้ยผมจะถามท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณพิจารณารูปร่างนายกอนี่ละเกินทางวัดท่านเจ้าคุณลมดีไหมถ้าลมดีท่านเจ้าคุณไปชักว่าวซะนะจะได้สบายจิตใจขึ้นจะได้คิดอ่านในทางที่ดีบ้างอ๋อให้ได้ว่าจุฬาใช่ไหมใช่ครับไม่ได้เล่นไม่ได้ตกแรงหน่อยฮะปานมันใหญ่นะฮะอย่างนายทักษิณนี่ก็คือโจรนะนางปูนี่ก็น้องโจรท่านเจ้าคุณยังมองไม่ออกอีกเหรอจะประเทศใครฟังใบลานเอาใบตาลก็ได้ฮะตอนนี้นะฮะแล้วอีกอย่างโรงแรมแอตทินีเนี่ยฮะไปทำไมกันวันนี้นักข่าวก็ไม่ให้เข้าไปภาพก็ไม่ให้ถ่ายแล้วคนที่มานี่คือใครเตียบันอย่างนี้นะโอ้เตียบันไอ้มายองเน็ตอย่างนี้นะลูกไอ้คุณเซนน่ะใช่ไหมคนที่เขายิงปืนใหญ่ฆ่าคนไทยไงยังมาร่วมงานได้เฉยเลยเนี่ยคนไทยแล้วก็ปล่อยกันสบายใจเลยมาเหยียบย่ำอย่างเงี้ยที่พูดเนี่ยพูดให้รู้ว่าเขามาถึงตรงนี้เขามาเหยียบจมูกแล้วแต่ละวันนี้มันทำอะไรขอให้ลูกหมากมันขัดกันอย่าหลุดต้องไปผ่าตัดโรงพยาบาลพยัคฆ์พระราม9โรงพยาบาลของมันนั่นน่ะนะขอให้ลูกหมากมันติดมันขัดแล้วก็ไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลพระราม9ไอ้นั่นมันสุนัขไม่เหรอครับไอ้คนปรีอย่างนี้เนี่ยฮะโอ้โหคนแน่นเมื่อเย็นนี้ผมฟังข่าวของช่องอสมทถ่ายทอดจากวิทยุโอ้โหปราบปื้มเหลือเกินปราบปื้มยินดีถอยสังกบุ้ยมึงมีจิตวิญญาณของนักข่าวเลยโอ้โหคุณอย่างนั้นคุณอย่างนี้คุณเป็นนักข่าวนะฮะไอ้นี่มันน้องโจรลูกโจรทำงานอย่างนี้คุณยังไปโอ้โหสนับสนุนออกข่าวแหมปราบปื้มนายยกขึ้นไปพูดอะไรบ้านเมืองมันอยู่ยังไงไอ้นักข่าวเองก็บุ้ยนะมันจะมีความคิดบ้างเลยคิดอย่างคนอื่นไม่เป็นหรือไงต้องไปพึ่งพาอาศัยพวกนี้กินเนี่ยทั้งหมด13สยามไทยเอสทีวีด้วยเอ็มทีวีเนี่ยก็หมดแล้วประเทศชาติเราอะนะหมดจริงๆผมฟังในข่าวของอสมทถ่ายทอดวิทยุตอนเย็นตอน6โมงไปโอ้โหพูดพี่นอกพี่เทาแล้วเกินอยู่ข้างถอตบมาสักทีก็ยอมเสียค่าปรับเลย500จริงๆผมยอมเสียคุณเป็นนักข่าวไม่มีจิตวิญญาณที่ดีเลยคุณรู้ไหมว่าไอ้คนเหล่านี้เป็นคนประเภทไหนคนชั้นไหนโอ้โหพี่นอกพี่เทาพูดโอ้โหพูดแบบปราบปลื้มเลยอะพอวันในหลวงไม่เห็นมึงพูดอย่างนี้ได้ไอ้เวรผมฟังมันอยู่นะไอ้พวกเนี้ยจริงเนี่ยข่าวสมทผมพูดได้เลยจะฟ้องก็ฟ้องมาผมฟังอยู่ทุกวันอะแล้วก็ไปกอเทปกลับฟังดูได้มึงใส่เป็นพ่อเป็นแม่มันแทบจะกราบเขาเลยเนี่ยไอ้เฮงซวยเอ้ยนะจิตใต้สำนึกไม่มีดอกไอ้นักข่าวเฮงซวยคนเนี้ยขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับอ๋อสงสัยท่านคงได้ข้อมูลมาว่าทางกทมนี่เขาห้ามจัดกิจกรรมอะไรต่างๆห้ามมีกีฬาทงกีฬาไทยเลยห้ามใช่ไหมท่านเลยเสนอให้ไปจัดที่ดอนเมืองใช่ไหมสวัสดีครับกีฬาอะไรสวัสดีค่ะอาจารย์สมบูรณ์อาจารย์นาทรอาจารย์ป่าล่มค่ะครับแสดงความคิดเห็นหน่อยนะคะครับแบบเรื่องนี้ร้อนใจมาหลายวันแล้วอาจารย์แต่โทรมาไม่ได้บ้างไม่ได้โทรบ้างอย่างเนี้ยค่ะเรื่องว่านางปูค่ะนางอะไรนะนายกเนี่ยค่ะครับที่ส่งเว็บไซต์รอ8แล้วค่ะครับทำไมคุณไม่รู้เลยเหรอว่ารอ8กับรอ9เนี่ยท่านต่างกันมากเลยเพราะไม่ต้องดูอะไรนะแค่ที่ท่านสวมแว่นกับไม่สวมแว่นนะคะดูง่ายๆเลยค่ะแล้วก็รูปเนี่ยก็คนพูดกันเยอะแล้วว่าหาง่ายกว่ารูปรอ8มากเลยรูปรอ9อ่ะครับมีแต่คนเสียสติแล้วก็คนที่ตาบอดฉะนั้นนะคะที่จะหาที่จะไม่ทราบว่ารูปใครเป็นรูปใครนะคะครับใช่ไหมคะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เหยียบพรมที่เป็นธงชาติอะค่ะไม่ทราบว่าผบ.ทบ.ผบ.ทร.ผบ.ทอ.อะไรอย่างเงี้ยไม่มีความรู้สึกรู้สาอะไรเลยคะร้อนใจจะแย่แล้วเรื่องเนี้ยอาจารย์ครับหัดคิดซะบ้างนะพูดแบบเด็กหัดคิดซะบ้างนะผู้ใหญ่แล้วก็ไปเดินนะเดินสวนสนามเนี่ยอย
่าสวนสนามอย่างเดียวนะหัดมีสมองซะบ้างใช่ไหมคะไม่ใช่สวนสนามไปวันๆแล้วก็เห็นกิ้มยิ้มกิ้มอะไรเนี่ยกุ้มกิ่มตอนที่วันเฉลิมอะค่ะไม่ทราบว่ามีอะไรเปล่าภายในใจคือว่ามันรับไม่ได้จริงๆเลยแล้วพวกเราอย่าหยุดนะคะสองประเด็นเนี่ยสองประเด็นเนี่ยรับไม่ได้จริงๆเลยอาจารย์มันเหยียบย่ำจริงๆเลยแล้วถามจริงอะถ้าคุณไม่สั่งหรือไม่เตรียมการมันจะมีได้ไงพรมแบบเนี้ยใช่ไหมแล้วคนที่อยู่ในตอนที่ทำกิจกรรมนะวันพ่อนี่นะต้องเอามาลงโทษด้วยนะเพราะว่าถือว่าสมรู้ร่วมคิดนะอาจารย์ว่าจริงไหมจริงเขาว่าเขามีปรามอะไรให้อยู่แล้วทำไมต้องไปทำอะไรตกแต่งอะไรอีกอะรู้สึกคุณยาวิเศษวิโสนะแบบว่าพวกคุณเนี่ยด่าพวกคุณเองรู้ไหมผู้บารมีนอกกฎหมายจริงไหมแต่อีเหลี่ยมีทักษิณเนี่ยมันก็ผู้มีบารมีนอกกฎหมายไม่ว่าใครอะมันว่าตัวมันเองมันยังไม่รู้เลยนะอาจารย์ครับจริงเลยแบบจริงเลยเมื่อไหร่มันจะคนจะเด็ดหวยพวกนี้ทีนะแล้วเรื่องอะไรประเด็นคุณกี้เหมือนกันก็พวกมันทำหมดแหละแล้วก็อ้างว่าผู้อะไรนะผู้เสียอำนาจเก่าผู้เสียอำนาจเก่าใครจะมีอำนาจเท่าเขาตอนนี้อาจารย์ทหารก็โดนซื้อหมดแล้วอ่ะใช่ไหมแม้แต่กระทรวงยุติธรรมก็ยังโดนซื้อเลยพวกนี้โดนซื้อหมดแล้วรวมอำนาจหมดละแล้วก็พระที่อยู่ดอนเมืองเนี่ยถ้ามีปัญญาแค่นี้ก็ลาออกมาเถอะนะแหมดีทั้ง3 6ข้อดีตัวไหนอดทนตอนไหนประชาชนน้ำท่วมไปเยี่ยมตอนไหนมีความอดทนที่ไหนประชาชนต้องอดกั้นฝืนกินน้ำตาต่างข้าวรู้บ้างมั้ยใช่มั้ยอาจารย์ครับหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะแล้วก็บอกว่ามีความรู้มีความสามารถถ้าเป็นพระเนี่ยยังหลงรูปนมหลงรูปนมพันเหนือใช่ไหมอาจารย์ไปเปลี่ยนอะไรนะให้ไปประกวดมิสเวอร์นี่เหรอแสดงว่าคุณยังมีกิเลสนะและเฉลียนเข้าไปนะเป็นพระเนี่ยจริงๆมันน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้นะจะพูดให้ถูกมีศีลมีธรรมมากกว่านี้นะอาจารย์พูดอย่างนี้ฮะพูดอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ได้เป็นหลงรูปโฉมนมพันนะครับโฉมค่ะพูดไม่ถูกใช่ค่ะหลงรูปนมนมรูปนมไม่มีให้หลงนะครับรูปโฉมค่ะมันก็ประมาณเนี้ยค่ะคือว่าอย่ามาอาศัยผ้าเหลืองแล้วก็มาเฉลี่ยเงี้ยมันทำให้เสื่อมเสียศาสนานะคะแต่พระที่ดีๆมันก็คงจะมีอยู่นะคะที่เรานับถือกันนะคะค่ะเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์จะขออย่างนะอย่าลืมนะสองประเด็นเนี้ยรับไม่ได้จริงๆเลยอาจารย์พระทหารนี่ก็ไม่ไหวจริงๆเลยอาจารย์สำคัญมากค่ะขอบคุณนะคะผู้สวัสดีครับคือผมก็คิดในความคิดผมนะทำไมเขาต้องไปเหยียบสีน้ำเงินด้วยนะครับก็มีตรงกลางแล้วทำไมเอารูปอะไรทำไมถึงได้โพสต์รูปรอแปดก็เจตนาผมคิดแบบผมอะว่ารอแปดนี่ท่านสอนนักโทษพ่ออะไรเป็นการข่มขู่หรือเปล่าสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับได้ยินครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับพูดได้ยินครับพูดได้เลยครับเชิญครับพูดได้เลยครับคือผมมีความคิดเห็นกับเรื่องของคุณทักษิณเลยนะครับคือว่าผมอยากให้เขากลับประเทศเร็วอ่ะอืมไม่มาหรอกดีผมอยากให้ทักษิณเขากลับประเทศเร็วครับเมื่อกลับเร็วไม่ใช่อะไรมันจะง่ายขึ้นไงอืมหรอครับได้ยินไหมครับได้ยินนะได้ยินนะคือทุกอย่างจะได้ง่ายขึ้นจะไม่มีใครไปห้ามเขาเลยให้ที่นี่กลับมาดีกว่าครับมันจะง่ายขึ้นเยอะจะซื้อทหารตำรวจอะไรก็ตามแต่ประชาชนผู้รักชาติน่ะมีมากกว่าครับผู้รักสถาบันเข้ามาสถาบันกษัตริย์อสูรมีมากกว่าครับฮัลโหลครับครับก็ได้แหละยังไงก็อยากให้เขากลับมาเร็วครับจะได้ไม่ต้องไปไล่ล่าตามอยู่นะครับก็ขอแสดงความคิดเห็นทางนี้นะครับขอบคุณมากครับแต่ก็ได้เห็นใจเขานะถ้าเข้ามาแล้วจะไปอยู่ที่ไหนล่ะจะไปอยู่ฝั่งทนบ้านเลขที่69คุณหญิงอ้อก็ไม่ให้อยู่ด้วยแล้วรู้ได้ยังไงเขาหย่ากันแล้วนี่อ้อเป็นม่านะเดี๋ยวนี้น่ะอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับท่านทั้งสามครับสวัสดีครับโทรจากโคราชนะครับครับครับสวัสดีครับท่านทั้งสามครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความคิดเห็นหน่อยนะฮะที่วันนี้ดูจากภาพข่าวแล้วที่เฉลิมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะฮะบอกว่าชั่วโมงนี้นะฮะใครทำอะไรผิดจับหมดไม่มีการเลือกสีนะครับเฉลิมให้สัมภาษณ์นะฮะใครทำผิดต้องจับไม่เลือกสีอย่าลืมนะผมเองก็อยากจะขอฝากบอกนะครับถ้าคุณนะฮะรับหน้าที่ตรงนี้จริงนะฮะผมเองนะฮะแข็งใจมากๆก็คือถ้าคุณคิดว่าคุณบอกว่าจับหมดไม่มีการเลือกสีนะฮะผมแข็งใจมากที่สุดก็คือนายขวัญชัยไพพนาเนี่ยนะฮะที่ท้ายรถเบนซ์เนี่ยเขาเปิดมาเนี่ยของกลางเต็มไปหมดเลยทุกวันนี้คดีเขาทำไมถึงเงียบอย่างเงี้ยผมไม่เข้าใจนะฮะที่เซ็นทรัลเวิลด์ที่ว่าโดนขโมยของไปน่ะของเบรนเนมอ่ะทุกอย่างสารพัดเลยเปิดมาท้ายรถเพชรมีทั้งเพชรมีทั้งนาฬิกามีทั้งนะฮะเครื่องหนังอะไรเนี่ยเปิดมาเต็มท้ายรถจับสีกากีด้วยใช่ไหมแล้วทุกวันนี้ผมถามหน่อยครับนายเฉลิมนะถ้าคุณทำคุณอย่าใช้ปากอย่าใช้ใต้ดีแต่ปากพูดปากทำนะเอาความจริงจับให้ประชาชนได้เห็นหน่อยผมจะเฝ้าดูอยู่นะเรื่องของนายขวัญชัยไพพนาเนี่ยนะฮะรับไม่ได้ครับคนเขาเดือดร้อนยิ่งกว่าอะไรอีกนะโดนเผาโดนเผาก็โดนแล้วนะทุกอย่างเป็นแบบเป็นขาดเห็นชัดแจ้งเปิดมาท้ายรถเนี่ยแล้วทุกวันนี้ผมอยากจะถามหน่อยครับหลักฐานไปไหนของกลางรถนี่ตามหลักจริงๆมันต้องตรวจยึดถูกไหมครับครับทุกวันนี้รถไปไหนล่ะนะฮะแล้ววันนี้ก็ไม่ว่าท่านทั้งสามได้เห็นหน้าที่นายประเกียรตินาซิมานะสสพรรคเพื่อไทยครับแม้แต่พรรคเขาเองเขายังทนดูความประพฤติของพวกนี้ไม่ไหวเลย ใช่ไหมวันนี้ก็ออกมาแฉไปหมดแล้วแต่ผมคิดว่านายประเกียรติก็คงต้องโดนสอบแน่เลยหรือว่าอาจจะต้องผมคิดว่าถ้าเขากล้าพูดแบบนี้มาแสดงว่าเขาเอื่อมละอาจนแบบทนไม่ได้นะใช่มีอย่างที่ไหนเขายังออกมาแฉพวกคุณเองว่านะมันหลายๆอย่างโกงแม้กระทั่งงบทุกอย่างแม้กระทั่งทุกกระทรวงพูดง่ายๆเลยว่าทุกกระทรวงขนาดนะฮะนักข้าราชการเนี่ยเขาพูดออกมาเลยนะว่าขนาดข้าราชการเนี่ยเหมือนกับที่นายสุพจน์ชับล้อมอ่ะเห็นไหมเขาบอกขนาดนายสุพจน์เนี่ย เป็นแค่ข้าราชการ ยังมีเงินมหาศาลขนาดนี้แล้วนักการเมืองจะมีอีกเท่าไหร่เขาพูดออกมาอย่างชัดเจนเลยเนี่ยพ่อแม่พี่น้องก็ดูเอาแล้วกันแล้วอีกอย่างนึงนะฮะผมอยากจะขอฝากบอกหน่อยนะพวกคุณตำรวจทั้งหลายคุณเห็นไหมชั่วโมงนี้นายเฉลิมออกมาให้ปากคำหรือว่าให้ข่าวอะไรก็แล้วแต่เขาพูดไปในทางที่ตำรวจนี่เสียหายทุกอย่างเลยนะอย่างในที่ว่าลูกน้องของนายแทนคุณโดนถูกยิงเห็นไหมเขาก็บอกแล้วว่าพวกนี้เป็นมือปืนทั้งนั้นแหละเป็นมือปืนใส่แจ็คเก็ตสีดำนะแล้วพอถอดเสื้อออกมาก็เป็นสีกากีทั้งนั้นแหละ แล้วแม้กระทั่งเสือแดงเขาก็รู้ดีนะว่าเสือแดงที่โดนยิงอ่ะใครเป็นคนยิงเขาบอกตำรวจยิงเขาบอกว่าตำรวจใช่ไหมใช่ระดับยศรองผู้บัญชาการเป็นคนสั่งการเป็นคนนั่นเป็นคนนี่แล้วก็ที่อีกเรื่องหนึ่งก็คือที่โคราชเขาบอกว่าเรื่องของนายอ้วนบัวใหญ่เหมือนกันครับนะคนที่สั่งยิงก็คือตำรวจอีกทุกอย่างทุกวันนี้นะเฉลิมพูดมานี่นะผมดูแล้วพ่อแม่พี่น้องข้าราชการคุณต้องใช้วิจารณญาณดูหน่อยนะว่าดูนายเฉลิมมันพูดมันถามหน่อยครับว่าเขาพูดสร้างสรรค์ให้พวกคุณวันนี้ผมไม่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวนะฮะวันนี้ผมไม่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวนะที่ใกล้ๆกับสถานีตำรวจ โคราชเนี่ย ผมรอมาฟังเขายังสายหน้าเลย นึกดูว่าเฉลิมออกมาให้ปากคำให้ข่าวแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่ ตำรวจอยู่ในเครือข่ายประเด็นเสียหายทุกอย่างพวกมือปืนน่ะเหรอโอ้มันก็ไม่ใครหรอกใส่แจ็คเก็ตสีดำพอถอดออกมาก็เป็นสีกะทิทั้งนั้นใส่เสื้อตำรวจทั้งนั้นผมถึงบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะพ่อแม่พี่น้องก็พรรคประชาธิปัตย์ก็คอยดูเอาแล้วกันอย่างเรื่องของนายแทนคุณก็เหมือนกันผมบอกตรงๆว่าผมก็พยายามดูติดตามข่าวอยู่เรื่อยนะอย่าให้คดีนี้เป็นมวยล้มพยายามจี้หน่อยแล้วดูด้วยว่าผบ.ตร.คนนี้จะมีน้ำยาขนาดไหนนะครับไม่ใช่ว่าเก่งแต่ปากไม่อยากจะเป็นผบ.ตร.ไม่ว่าอยากจะเป็นอย่างนี้มีนั่นไหมครับผมอยากจะถามหน่อยมีน้ำยาไหมครับ
ไม่ใช่มีขนมจีนไม่มีน้ำยามันไม่ใช่เรื่องใหม่นี้ประชาชนจะไปพึ่งพาใครอ่ะแล้วเรื่องสุดท้ายนะครับขอโทษครับเรื่องที่อีนางปูยิ่งรักเนี่ยไปเหยียบบนพรมเนี่ยซึ่งมีสัญลักษณ์คล้ายธงชาติเนี่ยผมอยากจะถามหน่อยนะฮะว่าถ้าเผื่อคุณเหยียบแบบนี้ได้นะผมอยากจะถามตำรวจนะฮะเกิดประชาชนนี่ไปเหยียบย่ำเหมือนอย่างนี้บ้างเนี่ยคุณจะจับไหม ผมว่าแต่คนจิตดีๆนี่นะเขาไม่ทำกันหรอกแต่ทีนี้ผมอยากจะถามว่าถ้าเป็นประชาชนคนธรรมดาเกิดเขาไปทำแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าตำรวจนะสมมตินะผมสมมติว่าเป็นตัวผมเองนะถ้าเกิดผมไม่ไปเหยียบย่ำธงชาติแบบนี้นะแล้วคุณมาจับผมนะผมจะถามคุณเลยว่าทำไมที่ผมเหยียบคุณจับแล้วทำไมอีนางปูเหยียบทำไมคุณไม่จับใช่ไหมครับอย่างนี้มันสองมาตรฐานไหมเนี่ยถ้าคุณจะจับผมอีนางปูนี่คุณต้องจับถูกไหมล่ะอย่างเงี้ยชัดเจนไหมล่ะครับพ่อแม่พี่น้องก็ดูเอาเนี่ยอย่างนี้มันสีธงชาติไหมแล้วผมถามหน่อยว่าถ้าเกิดอีกหน่อยมันมีคนไปเหยียบย่ำแบบนี้บ้างเนี่ยแล้วคุณไปจับเขาเนี่ยผมจะถามหน่อยแล้วทีนังอย่างนี้ทำไมคุณไม่จับได้ยังไงผมถามหน่อยดิแล้วเขาเป็นผู้นำนะครับเป็นผู้นำประเทศนะครับแล้วคุณทำแบบนี้เนี่ยประชาชนเขารับไม่ได้ทุกวันนี้ผมก็ฟังรายการดูสิสามสยามไทยไม่ว่ารายการไหนก็แล้วแต่ประชาชนเขารับไม่ได้ที่คุณขึ้นไปเหยียบย่ำบนผืนใจลงอย่างไรแบบนี้เนี่ยแล้วอีกหน่อยผมถามหน่อยครับตำรวจทหารที่เขารับใช้ประเทศชาติแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยเขาจะเอาธงชาติเนี่ยไปคุมศพเขาเนี่ยเขาจะรับได้หรือครับในเมื่อคุณขึ้นแม้กระทั่งตัวคุณเองคุณยังขึ้นไปเหยียบย่ำบนผืนภาพธงไตลงอย่างนี้เลยเนี่ยผมอยากจะถามหน่อยรับไม่ได้จริงๆนะครับ เอาละครับก็ขอแค่นี้ละครับสวัสดีครับพอดีพูดเกี่ยวกับทางคุณสุพจน์ที่ว่าเป็นปลัดกระทรวงนะยังมีเงินขนาดนี้นะแล้วรัฐมนตรีจะมีเงินขนาดไหนแล้วลูกใครนะที่มีเงิน30ล้านให้คนยืมอ่ะขนาดลูกเนี่ยลูกร้อยตำรวจเอกนี่ยังมีเงิน30ล้านสวัสดีครับพ่อจะมีเงินขนาดไหนสายสุดท้ายสายสุดท้ายครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับ2นาที2นาที2นาทีครับครับไม่เคยได้ยินครับพูดอะไรครับเดี๋ยวนะได้ยินแล้วครับท่านพูดเลยครับ2นาทีครับครับสวัสดีครับครับได้ยินแล้วครับพูดเลยฮะพูดเลยฮะท่านพูดเลยฮะครับพูดเลยไม่ต้องฟังปิดทีวีก่อนเขาไม่ได้ยินเราฮะบอกอะไรเขาไม่ได้ยินเพราะปัญหาสายขัดข้องครับอ่ะเป็นว่าวันนี้หมดเวลาแล้วครับก็ขอบพระคุณทุกท่านทุกสายครับผมมาถอนครับผมสมบูรณ์ครับป่าร่มครับพร้อมด้วยน้องๆทุกคนในช่อง13สยามไทยที่เป็นของท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหกข้อฟอกขาว